อย่างน้อยเนี่ยในความมืดยังมีแสงระหว่าง นะครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะครับท่านเป็นอดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับจะเป็นชุดก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชุดของมีชัยฤชุพันธ์นะครับที่เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60นะครับเมื่อวานเนี่ยอาจารย์วรศักดิ์นะครับมาชี้ช่องทางออกของพรรคก้าวไกลว่ายังพอมีช่องสู้ได้นะครับอาจารย์บวรศักดิ์นะครับชี้ช่องอย่างนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยท่านบอกว่าผิดหวังกับมติรัฐสภานะครับที่ห้ามเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ยโหวตซ้ำสองนะครับเพราะว่าเอาข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาเนี่ยมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนะครับทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นง่อยนะครับทั้งที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะแล้วก็ในส่วนส.ส.ที่ลงมติห้ามเสนอชื่อซ้ำเนี่ยอาจารย์วรศักดิ์ก็มองว่าแม้อยู่ฝ่ายค้านเนี่ยแต่ก็ควรที่จะรู้นะครับเมื่อไหร่ต้องทิ้งความเป็นฝ่ายค้านทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับประเด็นที่2นะครับอาจารย์บวรศักดิ์ชี้ช่องนะครับว่าให้คนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คือคุณพิธากับพรรคก้าวไกลนั่นแหละว่าให้ไปยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่ารัฐสภามีการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญแต่ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ยื่นเรื่องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เลยนะครับอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาตรา213นะครับในช่วงท้ายเนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์ก็ทิ้งท้ายนะครับว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะรอดูนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะตัดสินอย่างไรนะครับแต่ว่าบอกว่าสอนกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมา30กว่าปีเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยทำให้ต้องทบทวนแล้วว่าจะยังต้องไปสอนหนังสือต่อหรือเปล่านะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นนะครับว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยจะซื้อไอเดียนี้หรือเปล่าค่ะนะอีกช่องนึงนะครับในการไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับชี้ว่ามติของรัฐสภาเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวเราดูความเคลื่อนไหวก้าวไกลนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนถ้าเกิดเปรียบเป็นคนเนี่ยเหมือนโดนขึงแขนขึงขาแล้วนะคือมันไม่รู้จะขยับไปทางไหนนะมันเหมือนมันจะติดล็อกไปหมดทุกอย่างเลยนะครับ